หนึ่งเคสที่สังคมตอนนี้เป็นที่พูดถึงกันมากเลยนะคะคือเรื่องของกฎหมายกับเยาวชนยังจำกันได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วคดีป้ากบเนี่ยก็เป็นที่สะเทือนขวัญกันตอนนี้ก็ยังไม่จบครับเรื่องราวจะบอกว่าป้ากบหรือป้าบัวผันเนี่ยที่สระแก้ว5เด็กที่เรียกว่าเด็กก็เด็กไม่รู้ดิเด็กแต่ความคิดมันผู้ใหญ่ทำร้ายผู้ใหญ่จนถึงแก่ชีวิตเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตพอสมควรแม้มันเรื่องราวเป็นคดีเกี่ยวเนื่องกับเยาวชนแล้วก็เป็นคดีที่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นและเป็นคดีที่รุนแรงพอสมควรกับดราม่าครั้งนี้แล้วก็เป็นกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายเชอร์เอมเป็นหนึ่งคนค่ะที่เป็นกระบอกเสียงกับเยาวชนอยู่บ่อยครั้งเวลาเขามาเป็นกระบอกเสียงพูดถึงเยาวชนสิทธิต่างๆนานาล่าสุดบอกเลยว่ามาแสดงมุมมองในเรื่องราวการแก้ไขกฎหมายเยาวชนว่าอย่างไรในมุมมองของเชอเอมเขาออกโรงแนะนะเชิญค่ะถามเลยครับอันที่จริงเรื่องของเยาวชนนะคะการมีกฎหมายเยาวชนอ่ะมันไม่ได้ปกป้องแค่สิทธิของเด็กนะคะแต่ว่าปกป้องสิทธิของผู้ใหญ่ด้วยก่อนหน้านี้ก็จะมีกรณีดราม่านะคะที่เกิดขึ้นระหว่างนักกีฬาท่านหนึ่งแล้วก็เยาวชนท่านหนึ่งที่แอบเข้าไปในสถานบันเทิงโดยไม่บอกว่าเป็นเยาวชนถ้าตอนนั้นไม่มีกฎหมายเยาวชนนะคะนักกีฬาท่านนั้นน่ะก็อาจจะโดนลงโทษสถานหนักทั้งที่ความจริงแล้วอ่ะเขาเองก็ถูกปิดบังข้อมูลที่สำคัญมากๆเอาไม่ควรจะยกเลิกกฎหมายเยาวชนเพื่อความสะใจในชั่ววูบนะคะแต่เราควรมองว่าในระยะยาวอ่ะกฎหมายนี้มันปรับปรุงให้ดีขึ้นกับสังคมยังไงได้บ้างเอ็มคิดว่าปรากฏการณ์นี้แม้ว่ามันจะมีเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายแล้วค่อนข้างรุนแรงแต่ว่ามันทำให้เราย้อนกลับมามองสังคมอ่ะว่าทำไมเราถึงมาในจุดที่เราอยากจะทอดทิ้งเยาวชนของสังคมเราเองในเรื่องราวของคดีในเรื่องราวของกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ก็ว่ากันไปตามนั้นในมุมมองของเชอเอมจริงๆแล้วเชอเอมเป็นคนที่มีความคิดแยกแยะนะในเรื่องราวที่แบบว่าบอกถึงกฎหมายของเยาวชนอ่ะเขาก็มีแสดงความเห็นแบบนี้ครับแต่เรื่องราวคดีว่ากันไปตามนั้นเลยว่าไปตามกฎหมายใช่แล้วครับนะครับ